5อีอันนี้เพิ่งตื่นได้สักพักหนึ่งจะไปอาบน้ำแล้วก็มีคนใช้ห้องน้ำอยู่ก็เลยต้องรอไปภารกิจวันนี้ตรงนี้ยังไม่ได้รื้อเลยไอ้ชั้นเนี่ยยังไม่ได้รื้อเลยอันอื่นก็รื้อไปเกือบหมดแล้วแล้วก็วันนี้จะต้องออกไปข้างนอกด้วยคือจะต้องออกไปซื้อพวกทิชชู่ผงซักฟอกอะไรพวกเนี้ยแต่จริงก็ไม่อยากออกไปไหนหรอกแล้วก็อาจจะมีภารกิจเสริมคือมุกอยากไปบริจาคเลือดที่ครบกำหนดของเขาแล้วเขาจะบริจาคทุกๆกี่เดือนของเขานี่แหละก็อาจจะต้องไปบริจาคเลือดด้วยอีกอย่างคือพอเห็นข่าวว่าเลือดในคลังตอนนี้มันไม่เพียงพอแล้วมันหมดแล้วคือคนที่ต้องใช้เลือดมีอยู่ปกติแต่คนที่ไปบริจาคเนี่ยมีน้อยลงมากนะครับเพราะไม่ออกไปไหนก็เดี๋ยววันนี้ลองดูว่าจะได้ไปไหมแล้วก็ภูเก็ตเขาประกาศเคอร์ฟิวแล้วด้วย4 ทุ่มห้ามออกไปไหนถ้าผมเข้าไปแล้วกลับมาบ้านไม่ทันก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็รอลุ้นเราดูแล้วกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวรออาบน้ำก่อนร้อนแล้วก็สองชั้นข้างในเป็นผ้าหายใจไม่ออกเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองนะฮะจะไปบริจาคเลือดกันก็ตัวเรียบร้อยแล้วไอ้กองแกฮอลพกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่กาชาดเลยแล้วกันนะครับครับตอนนี้อยู่ที่ภากาชาดแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวเข้าไปบริจาคข้างในก่อนโอเคนะครับภารกิจแรกในวันนี้เรามาบริจาคเลือดกันที่สภากาชาดช่วยๆกันออกมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เลือดขาดมากขาดแคลนมากๆเลยเรียบร้อยแล้วฮะหลังบริจาคเลือดสิ่งที่เป็นที่สุดก็คือขนมที่พี่เขาเตรียมไว้ให้ยังไงบริจาคเลือดเมื่อกี้ได้หน้ากากด้วยใช่ไหมไหนโชว์สินี่หน้ากากผ้าสีฟ้าก็เรียบร้อยสบายใจภารกิจแรกในวันนี้เคลียร์ไปแล้วปวดอะไรครั้งที่อะไร15 13ครั้งที่2วงครั้งที่2เองนะฮะเดี๋ยวขอกินขนมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านภารกิจที่2วันนี้เดี๋ยวจะไปรื้อชั้นวางของนะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้ออกจากกาชาดแล้วเราไปแวะซื้อกับข้าวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้5โมงจะครึ่งแล้วตรงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บทีตอนนี้ง่วงมากเลยคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เก็บอีกแล้วแหละจะเสร็จเมื่อไหร่วะไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะก็ง่วงเดี๋ยวอาจจะกี่ตื่นแล้วตื่นตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็ไปกินข้าวกะว่าหลับแค่30นาทีแค่แล้วแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ลื้อสักทีนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลื้อวันไหนวันนี้ไม่ได้ลื้อแน่นอนนะเดี๋ยวก็หาของมาลงขายเหมือนเดิมแล้วก็นั่งทำคลิปตัดคลิปอะไรไปส่วนพรุ่งนี้มีโปรแกรมว่าจะไปทำขนมบ้านเพื่อนกันนะก็ดูกันว่าจะได้ไปหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เขาสั่งเคอร์ฟิวเพราะว่าทำไปแล้วเรากลับไม่ทันเวลาเคอร์ฟิวเนี่ยอาจจะต้องค้างบ้านเพื่อนไปเลยดูก่อนก็เอาวันนี้ก่อนวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะโอเคเจอกันพรุ่งนี้จ้าจุ๊บ